เราลองอยู่กับหมู่คณะอย่างคนที่มีกายวิเวกคือกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานนั่งกันอยู่หลายคนแต่เหมือนอยู่เดียวมีจิตวิเวกยังเห็นตากระทบรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์มีธรรมารมณ์มากระทบใจพยายามรักษาใจให้เป็นจิตวิเวกถ้าเราเห็นว่าใจเราเนี่ยไม่เพลินไม่สนุกกับราคะราคะถูกละและไม่ตีอกล่ำให้กับโทสะบรรเทาไม่อวยหลอกตัวเองฟุ้งซ่านลำคาญใจไม่สงสัยในกฎแห่งการกระทำหรือสงสัยในพระรัตนตรัยแล้วอวิชชามันจะค่อยๆสว่างอ่างมันจะหายไปวิชาคือความรู้แจ้งมันจะปรากฏมันจะละสังโยชน์สังโยชน์ข้อที่หนึ่งเลยก็คือการยึดถือว่านี่คือกายฉันนี่คือใจฉันถ้ามีกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานโลกนี้ไม่มีฉันมีแต่การกระทำแล้วมีแอคชั่นนั่นแหละค่ะสังโยชน์ตัวที่หนึ่งคุณแม่กำลังจะชวนสังฆะหรือหมู่ที่ชวนกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะการอยู่เป็นหมู่ที่ไม่ชวนกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นสิ่งที่ต้องละเราต้องละหมู่ที่จะอยู่รวมกันอย่างสมสู่สูงสิงอวยสนุกใครพอใจที่จะอยู่กับใครก็ไปอยู่กับคนนั้นแล้วไม่ละราคะเพราะเอาความเป็นชั้นเป็นของชั้นเข้าไปคบหาสมาคมเราจะต้องสร้างวินัยในการที่จะทำงานอย่างงานนี้ไม่ใช่งานของฉันเอาแค่ง่ายๆเลยงานนี้งานเธองานนี้งานฉันเพราะฉะนั้นเธอก็ทำของเธอฉันก็ทำของฉันไอ้เนี่ยมันละสังโยชน์ข้อที่หนึ่งไม่ได้ข้อที่หนึ่งก็คือการไม่มีฉันไม่มีของฉันเนี่ยมันต้องใช้กายานุปัสสนาภาวนานี่แหละเข้ามาประกบวัดเลยเช่นถ้าเห็นกายไม่เที่ยงก็ต้องเห็นเรื่องราวในสิ่งที่ทำให้เราไม่สามารถทำงานกับใครได้เช่นเราไม่อยากทำงานกับคนนี้เราอยากทำงานกับคนนี้ไอ้ความอยากเนี่ยมันเกิดขึ้นจากใจของเราที่ยังมีชั้นมีของชั้นมันมีสังโยชน์ตัวที่หนึ่งที่เราต้องขนาบตัวเองถ้ามันไม่มีชั้นมันไม่มีถูกของชั้นไม่มีผิดของชั้นแต่มันจะมีที่เหนือของชั้นเป็นอะไรเป็นความสามัคคีธรรมที่จะทำให้เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ว่ายากสิ่งนั้นจะง่ายเป็นปรากฏการณ์ของการลงทุนที่มีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตมากขึ้นเพราะไม่อย่างนั้นเราจะกลายเป็นคนหนีและเราจะกลายเป็นคนที่ไม่ได้ทิ้งในสิ่งที่เรียกว่าทิ้งตัวตนแต่ทิ้งงานแล้วก็ไม่ไร้ตัวตนคนที่ทิ้งงานไม่รับผิดชอบและคิดว่าสิ่งนี้ไม่ควรจะเป็นฉันปฏิเสธในสิ่งที่ควรจะทำเพราะฉันให้เหตุผลกับตัวเองว่าฉันไม่สนุกฉันไม่พอใจฉันทำร่วมด้วยไม่ได้วิธีการของเขากับวิธีการของฉันไปด้วยกันไม่ได้คุณแม่จะแนะนำอันที่สองทำงานด้วยจิตวิเวกก็ทำงานด้วยกันนี่แหละแต่วิเวกจากการเอาเรื่องอันนี้เป็นจิตวิเวกไม่อย่างนั้นคณะทำงานจะเหนื่อยทำงานอย่างกตัญญูต่อพระธรรมพระธรรมสอนเราอยู่แล้วว่าทำอย่างไรได้อย่างนั้นก็ทำให้สุจริตสิถ้าทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วพร้อมที่จะเรียนรู้ให้มันเชี่ยวชาญไปเรื่อยๆด้วยความสุจริตแห่งจิตเนี่ยตรงกับคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าสิส่องกระจกยังไงก็ได้เงาในกระจกอย่างนั้นแหละส่องแบบหน้างอก็ได้หน้างอเงามันเป็นอื่นไม่ได้ถ้าเราศรัทธาในการทำงานเพื่อพระธรรมงานธรรมนิเทศจะงดงามด้วยใจของคนทำงานทำไมเราไม่วัดสิ่งเหล่านี้ที่ใจใจของคนทำงานที่สุจริตสุจริตเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเยอะนะคนมาทำงานธรรมนิเทศกับคุณแม่เนี่ยถ้าสุจริตคุณแม่ก็เห็นเขาทำงานได้อย่างยั่งยืนนะบทนี้พูดเรื่องสังโยชน์ถอดถอนสักยทิฐิความไม่มีชั้นไม่มีของชั้นได้
เพราะรู้จักออกจากหมู่ที่ชวนกันคุยว่านี่มันชั้นนี่มันคือชั้นเก่งชั้นดีชั้นได้ชั้นฉลาดถ้าไม่ออกจากหมู่แห่งการชี้โทษเอาถูกเอาผิดมันถอนสักยะทิฏฐิยากสังโยชน์มันคือเครื่องร้อยรัดเรามันมีอะไรอยู่ในกมลสันดานของเราให้เราต้องเอาออกด้วยโพชฌงค์7ด้วยอริยมรรคมีองค์8ทำนิพพานให้แจ้งถอดถอนสักยะทิฏฐิวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาคือลังเลสงสัยอะทำงี้แล้วจะได้อะไรทำอย่างนี้แล้วมันจะเป็นยังไงหรอพระพุทธเจ้ามีจริงหรอพระธรรมศักดิ์สิทธิ์จริงหรอฉะนั้นเมื่อถอดถอนสักยะทิฏฐิไม่มีวิจิกิจฉาในพระรัตนตรัยในกฎแห่งกรรมทำดีมันก็ดีไม่ต้องทำดีต้องได้ดีถ้าทำดีแล้วไม่ได้ดีก็ให้รู้ว่าอีตรงนั้นมันยังไม่ดีเพราะมันยังไม่ได้ปล่อยดีแต่มาทำดีอวดดีถือดีชี้ว่าคนนู้นถูกคนนี้ผิดแล้วตัวเองก็ไปอยู่ในนรกพอถอดถอนสักยะทิฏฐิวิจิกิจฉาสังโยชน์ตัวที่สองคือความศีลพตปรามาสอย่าทำงานอย่างงมงายโลภมากนี่ก็งมงาย